ก็ครับเมื่อวานมีเหตุการณ์อันนึงจำได้ใช่ไหมที่เราตามเรื่องกรณีที่ไปล็อกคอเด็กวัยรุ่นแล้วก็บอกเฮ้ยพาไปบ้านของอริหน่อยดิหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แก๊งมือปืนเนี่ยมันก็ไปยิงบ้านอริแล้วปรากฏว่ากระสุนเนี่ยผู้ชมฮะไปถูกน้องผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่ปทุมธานีชื่อน้องสุกัญญาซึ่งตัวน้องสุกัญญาเองเนี่ยเขาก็ตกใจมากเพราะเขาบาดเจ็บเมื่อวานเนี้ยภาพวงจรปิดคนที่เป็นแก๊งมือปืนเรียกแบบนี้แล้วกันชื่อว่าในพงในพงมันมาตามหาเป่าแต่ปรากฏว่าเปาไม่ได้อยู่แถวนี้มันก็ไม่รู้ว่าเปาเนี่ยอยู่ไหนมันก็เลยไปบีบบังคับเนี่ยนะฮะน้องซึ่งเดินผ่านอยู่แถวที่เกิดเหตุชื่อว่าน้องอะไรนะน้องแก้วนี่ฮะแล้วมันก็เอาปืนจี้น้องแก้วแล้วมันก็ขู่น้องแก้วบอกอ่ะพาไปหาบ้านเปาแล้วกูจะไม่ยิงมึงแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะเพราะถ้าพาไปหาก็เข้าใจว่าทางด้านเปาก็อาจจะโกรธแต่ถ้าไม่พาไปหาแก้วก็ตายเห็นใช่ไหมอันนี้คือแก้วโดนจี้อยู่นะฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอน้องแก้วแล้วเราถามบอกแก้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยแก้วทำยังไงทำไมอยู่ๆแก้วลากไอ้เจ้าพงเนี่ยนะฮะไปที่บ้านของน้องผู้หญิงแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นแก้วว่ายังไงเห็นว่าในวงจรปิดเนี่ยจะมีสีเขียวที่เราชี้2อันคือแก้วกับใบนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นในซอยหมู่บ้านนี้ทั้งคู่ตอนที่แก๊งมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้น้องลงมาคุยด้วยหน่อยถามว่าเอ็งเรียนที่ไหนน้องบอกว่าไม่ได้เรียนพวกแก๊งนี้ก็เลยถามว่าเอาจริงอยากตายมั้ยไม่ทำรู้จักคนที่ชื่อเคนไหมตอนแรกเนี่ยมาถามหาคนชื่อเคนนะคะเอาดีๆถ้าตอบไม่ได้มึงตายน้องก็บอกเอาละสิตอนนั้นเนี่ยน้องอ้างว่าน้องไม่รู้จักจริงๆแต่น้องใบคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่าอ๋อเคนเนี่ยรู้จักสักพักนึงไอ้เจ้ามือปืนบังคับให้น้องใบนะคะที่อยู่ด้วยกันโทรหาเจ้าเคนแล้วก็บังคับให้พาไปบ้านของเคนเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนแรกเขาก็รู้แล้วมีเรื่องแน่เขาไม่กล้าพาเข้าไปนะคะเขาเหมือนกับขับรถเข้าไปเรื่อยๆเพราะจังหวะนั้นเนี่ยหลังจากไอ้กล้องวงจรปิดนี้ไปน้องเนี่ยโดนปืนจี้ให้ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปในหมู่บ้านตอนนั้นน่ะน้องก็ไม่กล้าชี้มือปืนบอกข้างในมีบ้านอีกไม่ใช่หรอกูรู้นะมึงพาไปให้ถูกน้องก็เลยต้องพาไปแล้วสุดท้ายน้องก็ต้องพาไปถูกบ้านจริงๆเพราะน้องโดนประกบไปขับเข้าไปในซอยแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้องออกมาค่ะแล้วมันเอาโทรศัพท์น้องไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็บอกว่าไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมันมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วตอนแรกที่บอกไปหาไอ้เปาอะบ้านนั้นเนี่ยคือเขาถามหาคนชื่อเคนคือบ้านเจ้าของบ้านน่ะชื่อเคนแต่ว่าเปาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเคนอีกทีนึงไงเพราะฉะนั้นก็กลายไปว่าสุดท้ายน่าจะปมมาจากอะไรตอนนี้สถาบันค่ะเรื่องเมื่อวานน่ะปมเดิมน่าจะใช่แล้วน้องผู้หญิงซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยโดนยิงบาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้คนที่โดนล็อกตัวเข้าใจน้องนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าบ้านที่โดนถล่มก็อย่าไปโกรธน้องเพราะถ้าน้องไม่พาไปน้องก็ตายฮะเขาก็เดินไปดึงตัวผมไปบอกว่าลงมาคุยด้วยหน่อยเขาเดินถามผมไปว่าเอ็งเรียนไหนผมบอกว่าผมไม่ได้เรียนครับเขาบอกว่าเอาดีๆงั้นตายนะผมบอกว่าใช่พี่ผมไม่ได้เรียนครับบอกว่ารู้จักพี่เคนไหมผมก็บอกว่าไม่รู้จักครับเขาให้ผมเปิดโทรศัพท์ให้ดูผมก็เปิดให้ดูแต่มันไม่มีอะไรเขาก็หันไปคุยอีกคนนึงเขาก็ลากผมไปด้วยเขาก็บอกว่าอยู่นิ่งอย่าตุกติกงั้นตายนะถามว่าข้างในมีบ้านอีกไม่ใช่หรอพาไปหน่อยเขาก็ให้ผมขับรถแล้วพี่ผมนั่งตรงกลางแต่เขาคนผอมๆอ่ะมีนั่งข้างหลังใช่นั่งหลังแล้วคนอ้วนขับรถผมอีกคันหนึ่งไปคุณผู้ชมครับและล่าสุดนะฮะเราไปหาพ่อของในพงเจอแล้วชื่อว่าคุณป๋องเราถามบอกพ่อลูกพ่อมันไปอยู่ไหนเนี่ยเพราะมันเอาปืนไปจี้คนอื่นเนี่ยนะฮะแล้วก็บีบบังคับเขาพ่อบอกว่าไม่เจอลูกชายนานแล้วไม่มีเบอร์โทรลูกชายเพราะพ่อก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเนี่ยนะฮะบางทีลูกชายจะเป็นฝ่ายโทรหาแม่หากจะติดต่อลูกชายให้ไปมอบตัวก็ตอนนี้ตัวเองทราบข่าวแล้วเนี่ยนะฮะที่บอกว่าลูกชายไปยิงคนแต่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะลูกชายไม่มีปืนไม่ได้เกเรแล้วใครมันลากปืนไปจี้น้องอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยน้องแก้วพ่อเชื่อว่าลูกชายไม่มีปืนฮะไม่ใช่เด็กเกเรวัยรุ่นที่ขี่รถเข้ามาเอาจริงก็คือมันมีประมาณสัก 2-3 คันใช่ไหมพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้บ้านพ่อเนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านคือกำลังจะบอกว่าลูกพ่อเนี่ยโดนทำร้ายก่อนหรือไม่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นประมาณสักปีนึงแล้วชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาเวียนหน้าบ้านพ่อนะคะแล้วโยนข้าวโยนของเข้ามาพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งสถาบันแต่ไม่รู้จริงๆหลังๆเนี่ยไม่ได้เจอตัวลูกชายเลยและที่สำคัญก็คือปืนมันหาง่ายแต่ลูกชายไม่มีปืนเพราะลูกชายไม่ได้เด็กเกเรเนี่ยนะฮะแล้วถามบอกพ่อมีเวลาดูแลลูกบ้างเปล่าก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทำงานเมียก็ทำงานอ๋อนี่ฮะที่เปิดวงจรปิดเมื่อกี้ที่เอาปืนไปจี้หัวคนน่ะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพ่อไม่ค่อยมีเวลาไงพ่อเลยทำงานแล้วพ่อก็คิดว่าลูกไม่มีปืนแต่ตำรวจกับพยานบอกลูกพ่อนั่นแหละคือคนที่กำลังจะโดนจับฮะ
ู้ชายไปอยู่ที่อื่นครับเราต้องระวังตัวครับไม่ให้ไปยิงเขาลูกชายผมไม่เคยนิสัยอย่างนั้นอ๋อไม่แต่ผมวอนแต่ทำงานอย่างเดียวลูกไม่มีนิสัยอย่างนั้นแต่ยืนยันว่าลูกเราไม่เคยมีปืนนะไม่มีลูกชายไม่เคยไปทำอย่างนั้นนิสัยอย่างนั้นไม่เคยมีผมไม่มีเงินจะให้ลูกชายซื้อขนาดนั้นผมให้มันเรียนนะครับแล้วก็ทำงานต่อผมไม่ได้ที่ผมเคยบอกนิสัยอย่างนั้นผมก็ไม่เคยนิสัยแบบนั้นเลยก็น่าเห็นใจนะทำงานเยอะก็เลยเหมือนกับไม่รู้ว่าลูกมีปืนอ่ะไม่เป็นไรพ่อดูข่าวป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะอัดคลิป YouTube พ่อเข้า YouTube ก็ได้เดี๋ยวรายการจบประเด็นก็คือวันนี้ได้เสียงปืนมาด้วยพ่อบอกไม่มีปืนนะฮะฟังเสียงปืนครับพ่อพ่อบอกลูกไม่มีปืนแต่นี้ไม่ว่าน้องพงนะพอเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์น้องพงอาจจะบอกไม่ใช่เสียงไม่หมดอีกเหรอเอาไหนมีอีกป่ะเสียงปืนอุ้ยแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องพงอ่ะเนาะเพราะภาพเนี่ยมันมีแค่เสียงปืนมันไม่เห็นน้องพงเดี๋ยวน้องพงก็อาจจะสู้คดีอีกอุ้ยภาพมันมืดใส่หมวกใครไปจี้ไอ้แก้วถูกไหมฮะแต่แก้วรู้ว่าคุณน่ะคือพงเพราะฉะนั้นเอาเสียงปืนดังๆฮะทีมงานเปิดดังๆพ่อไม่รู้ว่าลูกมีปืนพ่อคงรู้แล้วนะฮะว่าเสียงปืนมีจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ